สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหายคิดถึงกองทัพพิกยันภาพสุชิลซินนี้นึกว่าพระเอกเกาหลีเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงชื่อดังสำหรับกองทัพพิกลูกชายของปราบยุทธพิชัยปัจจุบันหนุ่มกองทัพอยู่ในวัย20ปีแต่ความสามารถก็ไม่ธรรมดาเพราะละครเรื่องแรกก็รับบทพระเอกเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกบกับรุ่นพี่ซุปตาอย่างเบลล่ารานีในละครเรื่องแดทูเลิฟให้รักพิพากษาและมีดีกรีเป็นถึงผู้เข้าประกวดรายการดังที่ประเทศเกาหลียังรายการ Produce X101 อีกด้วยหลังจากที่ห่างหายจาก Instagram ไป6วันก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับเป็นต้องคิดถึงหนักมากล่าสุดหนุ่มกองทัพพีกก็ไม่ปล่อยให้คิดถึงนานหย่อนรูปของตัวเองยืนพิงราวเหล็กอยู่ที่ริมถนนมาให้ชมกันพร้อมทั้งเช็คอินที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนพร้อมแคปชั่นว่าเฮ้ คิดถึงกันไหมครับ Once up on a time in เซี่ยงไฮ้และถึงแม้ว่าภาพนี้จะถูกเช็คอินที่ประเทศจีนแต่บรรยากาศของภาพและตัวของนายแบบต้องบอกเลยว่าเหมือนพระเอกหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลยจริงๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ